สวัสดีครับ D7 เปิดคลิปกันแบบนี้เลยแล้วกันนะตอนนี้เวลาบ่าย3นี่เป็นมันฝรั่งที่โคตรเผ็ดนะฮะอันนี้พอดีมีน้องที่เขาขายอยู่ใน Shopee เขาเอามาให้ลองชิมก็เผ็ดสัดมากเผ็ดจริงๆกินได้ประมาณสัก 4-5 ชิ้นเองเดี๋ยวใครสนใจอยากซื้อไปลองดูเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะฮะภารกิจวันนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะไปรื้อชั้นหนังสือบ่าย3จะครึ่งแล้วเดี๋ยวเราต้องไปรื้อเลยเราต้องไปรื้อเลย ไปเจอกันเคลียร์ตรงนี้ก่อนรื้อแล้วนะจ๊ะรื้อแล้วนะจ๊ะนี่รื้อมาไว้ตรงนี้แล้วฝนตกด้วยฟ้ามืดฝนตกด้วยไปดูก่อนถือว่าเป็นฤกษ์งามยามดีร้อนมาหลายวันนะตกแล้วโอเคเดี๋ยวค่อยไปดูกันว่าเสร็จแล้วจะเป็นยังไงไปจ๊ะโล่งขึ้นเยอะนะฮะถ้าดูบนเผินก็คิดว่ามันคงจะไม่ต่างจากเดิมเท่าไหร่ชั้นบนยังรกเหมือนเดิมนะแต่ว่ามีเดี๋ยวบางอย่างที่ต้องเอาไปทิ้งเพิ่มนะชั้น2นี้ก็กล่องเบ็ดก็ไม่ได้ไปตกปลาอะไรเท่าไหร่ครับยังอยู่เหมือนเดิมจริงๆชั้นนี้จะเคลียร์ให้โล่งเลยแล้วเดี๋ยวจะเอาพวกกล้องอะไรมาวางเอาไว้นะฮะเพราะมันจะได้หยิบจับง่ายก็อันนี้ก็เป็นกล่องเครื่องมือช่างก็อันนี้ก็เป็นพวกกรคอมอันนี้ก็เป็นเครื่องมือช่างเหมือนกันจริงๆเอามารวมไว้ได้นะครับก็ใช้เวลานานเลยที่นานก็เพราะว่าเราต้องรื้อมาแล้วก็เช็ดทีละชิ้นเช็ดฝุ่นแล้วก็เอาเก็บไว้แล้วก็จัดบางอย่างก็ทิ้งนะเมื่อกี้ยกไปทิ้งแล้วสำหรับภารกิจในวันนี้ก็น่าจะเท่านี้นะฮะเดี๋ยวมันโต๊ะนี้ก็ยังเคลียร์ไม่เสร็จทีบางอย่างก็ต้องไปทิ้งอ่ะนี่ผมล้างหน้านี่ผมไม่ใช้ผมลองไว้แล้วนี่จริงๆไม่ใช่ภารกิจของวันนี้ภารกิจของหลายๆวันมาแล้วแต่เราดองเอาไว้เรื่อยๆนี่ก็ได้เคลียร์แล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปกินข้าวอาบน้ำคืนนี้ก็มาทำวิดีโอทำรูปสต็อกนั่งเล่นวงเล่นเฟซดูหนังอะไรใครที่เบื่อหยุดโควิดถูกปิดเมืองออกไปไหนไม่ได้ก็เข้ามาพูดคุยกันในคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับมาดูคลิปมาพูดคุยมาดูว่าแต่ละวันเราทำอะไรบ้างหรือเพื่อนๆที่อยู่บ้านทำอะไรมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับและสุดท้ายอันนี้ไม่พูดไม่ได้ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆในช่วงโควิดนี้นะฮะจริงๆไม่ใช่ช่วงโควิดหรอกทุกช่วงแหละนะก็เข้ามาติดตามกันด้วยวันนี้พอเท่านี้แหละเดี๋ยวไปเจอกันวันพรุ่งนี้นะจ๊ะบ๊ายบาย